กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์วันนี้ผมแอดมินนะครับก็มีคลิปไฮไลท์ความภาคภูมิใจของชาวไทยของเรานะครับน้องพานิพันธ์นะครับล้างตาชนะจอมเตะสาวจากเม็กซิโกทะลุเข้าชิงเทควันโดเวิลด์ฟอนอล2022นะครับทะลุเข้าชิงเวิลด์ฟอนอลการแข่งขันเทควันโดในรายการสุดท้ายของปีริยัด2022เวิลด์เทควันโดกลางปีฟอนอลที่กรุงริยัดประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับชิงชัยระหว่างวันที่9ถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งรายการนี้ทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ส่งน้องเทนนิสพานิพัฒน์วงพัฒนกิจจอมเตะเหรียญทองโอลิมปิก2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงลงการแข่งขันร่วมกับอีก15จอมเตะใน16อันดับแรกของโลกของรุ่นนี้นะครับและเมื่อล่าสุดนะครับช่วงดึกของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันแรกรอบ16ทีมสุดท้ายเลื่อนไปจนถึงรอบตัดเชือกโดยพานิพัฒน์น้องเทนนิสได้บายในรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบที่2หรือรอบ8คนสุดท้ายมาดวลกับเอลล่าไอดินมือ9ของโลกจากเยอรมันแมตช์นี้น้องเทนนิสโชว์ฟอร์มเนี่ยยอดเยี่ยมเอาชนะไป2ต่อ0ยก8ต่อ1 7ต่อ3รอบตัดเชือกนั้นเทนนิสผ่านเข้ามาดวลกับดานิล่าเปาโรซูซาแชมป์โลก2022ซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับจากเม็กซิโกที่เพิ่งเอาชนะน้องเทนนิสมาในรอบตัดเชือกในทัวร์นาเมนต์แมตช์ดังกล่าวโดยแมตช์นี้น้องเทนนิสนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีหลังจากพ่ายแพ้หนก่อนนะครับโดยเอาชนะไปได้ก่อนยกแรก9ต่อ2ก่อนที่ยกที่2จะพลิกสถานการณ์ในช่วง3วินาทีสุดท้ายจากที่ตามอยู่7ต่อ8จริงจังหวะเตะทำคะแนนแซงไปแบบระทึกใจ9ต่อ8ทำให้เทนนิสชนะไป2ต่อ0ยกนะครับ9ต่อ6 9ต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับมอฟดินเซลมือ3ของโลกจากตุรกีในรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้โดยจะแข่งขันตามเวลาประเทศไทย 15.10 นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับเรามาชมไฮไลท์กันเลยนะครับท่านผู้ชมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับน้องเทนนิสของเรามาพร้อมกับโค้ชเชย์ฮะคุณได้รับสัญชาติเป็นคนไทยเรียบร้อยมาครั้งนี้นะครับน้องเทนนิสก็หมายมั่นปั้นมือที่จะล้างแค้นนะครับก็เคยแพ้ให้กับทางฝั่งของคู่ปรับเนี่ยมาในศึกชิงแชมป์โลกนะครับวันนี้หน้าตาค่อนข้างสดใสพร้อมร่างกายและจิตใจนะครับโค้ชเชด้วยเหมือนกันอายุยังน้อยครับน้องเทนนิสนี่คือคู่ปรับเก่านะฮะคู่แค้นเลยเลยแพ้มาแล้วครับน้องเทนนิสนี่ขอล้างแมตช์ล้างตากันหน่อยเดนิล่าเปาโลซูซาจากเม็กซิโกน้องเทนนิสนั้นจะสูงกว่านิดหน่อยครับรอบที่แล้วครับเอาชนะทั้งจากอิหร่านและโคลอมเบียกรรมการครับจากเซอร์เบียSo hopefully the Serbian centre ref will not be too busy in this one. If you're new to the sport, regular from World Taekwondo as well, great to have you with us. น้องเทนนิสของเรายกแรกครับนี่เตะวอร์มเลยนี่ไงเตะคืนเหมือนกันเตะเหมือนกันเป็นธรรมเนียมครับเทนนิสสูงกว่านิดนึงฮะยาวกว่ายกแรกครับเริ่มนี่แหละมาบุกเลยครับเทนนิสเอาลื่นครับไม่นับเอาได้แต้มด้วยโอ้ยเล่นของสูงครับอย่างเชิงอยู่เทนนิสแต้มนี้สวยเลยพลิกไปเป็น 3-0 แล้วเตะเข้าเป้านี่จริงๆครับI think just Daniela. This is the first 30 seconds. She's looking for an opportunity maybe to be inside and clinch. She most certainly does. And then you're 3-0, ครับ. Just in case you can hear a very excited Arabic commentator beside us. ต่อไปก่อน หาจังหวะ หาจังหวะ. Enjoying all of the action today. เทนนิสบุก โอ้ย นี่นะครับ แต้มนี้สวยจริง โอ้แต้มเมื่อกี้สวยมากครับ พุ่งไปเป็น 6 ต่อ 0 แต้มครับ โอ้ย สกายคิกลูกนี้ ฟาดหางครับไม่โดน She's accurate. She's aggressive.เทนนิสคือดักแล้วก็สวนครับเมื่อกี้ได้แต้มนำไปห่างเลยครับยกนี้อีก57วิเขาเข้าไม่ถึงครับเทนนิสนี่การมุ่งกันดีครับ
scope. She's obviously taking time. อุ้ยฟาดหางไม่โดนครับโอ้โดนครับขอไปเต็มๆขึ้นมาถึง4แต้มเลยฮะ Accuracy, confidence. And of course if you're new a spinning technique you get an extra 2 points for that. อุ้ยเกือบครับเทนนิสก็ไม่ผีผามครับ Pannenberg is looking more like herself as it told before in Mexico she was like มานี่เหมือนกันนี่แน่นี่แน่ดับเบิ้ลครับ but you can see now this is a strong start for her ตีฉากออกไปอุ้ยฟาดหางเนี่ยต้องระวังโอ้ for now it's perfect ไม่โดนครับถาก most certainly is perfect a perfect start decision ตีบดากครับดากปวดเลยวันนี้As Yesenia Levi gives the Gamjong, the Gamjong, as you can see, in the little bit in the bottom of the corner. Wait. May take one more for her troubles. The tie. If you take five of them, you lose the round. Pat Juan Patanaki. As Milica Juricic, our expert analyst, has been telling us she's back in business here, back on form. Yes, back on. See here that is she's 100% ready for this tournament. Man, this. เต็มพร้อมนี่ครับน้องเทนนิสครับชนะไปยกแรก 9-6 กะแก้แค้นเลยครับโคเชก็ติวเข้มเนี่ยเขาต้องบุกในยกที่2บุกหนักเลยเดนิล่าโอลูซูซ่าจากเม็กซิโกเวลาล้างแค้นครับน้องเทนนิสล้างแค้นดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับเต็มๆนะครับโดนนะดูโอ้ยนะท่านี้ดูครับยันออกไปก่อนเลยถ้าไม่ตายเขาครับฟันหางเรามาชมยกที่สองครับDaniela Paula Sosa. เทนนิสยังนำ Waiting. She's in red. โอ้ย Straight to the face, Melissa. So aggressive. เขาดับเบิ้ลคิกนะมึงยิง She's not doing only one kick. She's doing everything. แต่ไม่ขึ้น When she start continue. So this is ฟาดแล้วได้แต้มอีกนำสี่อุ้ยยอดหน้าพอมีพี่น้องสี่ศูนย์ครับโอ้ยนี่สวยครับสวยบัวใดครับโอ้ยยันก่อนเลยได้ครับแต้มขึ้นแล้วแต้มเดียวมายกนี้เขาบุกนี่เนี่ยเตะยอดหน้ากระโดดทีบเขาโตมาก็ถูเลยฮะแต้มก็ห่างไป7ต่อ1ทีนี้ก็ไล่มาพยายามค่อยๆไล่เตะตีเข้าทำไมมันมวยไทยบุกบ้างครับนี่นะครับซ้ายขวาเนี่ยหมดครับโชคเข้าไปตรงนี้เต็มๆแต้มไม่ขึ้นนี่แน่เอ้าแลนด์มาถือตีนมาเนี่ยโชคเข้าไปครับนี้ดันเตะพามาแต้มขึ้นโอ้ยสาดเข่าใส่โค้ชเคบอกเอาเนี่ยเอาเนี่ยโค้ชเชสั่งบอกให้บุกครับบอสแต้มตามอยู่ครับนี่เนี่ยชกปุ้ยเต็มเต็มถือข้างวันนี้แขวแตกอยู่วันนี้โอ้ยถือแขวครับพ่อแม่น้องตามอยู่5-8ครับโอ้ยมันจริงๆ Paula Sousa good with blocks with she's so focused she's เข้ามา all the time but พลิกหลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นบุกเกือบไปเน็กเข้าไปสาดแข้งเข้าไปทีบยันเข้าไปทีนี้ก็บอกเขามาแน่เขามาแน่เขามาแน่บอกให้เข้ามาว่านี่แน่เข้ามาก็เจอสวนครับไล่มา6-8อุ้ยออกนอกเฟรมเลยเอาละครับแต่มาไล่เตะมาจนเหลือ8-7ครับนี่นี่พีคแล้วเอาละครับโอ้ดอกเมื่อกี้เต็มๆครับแข้งขวาแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โห
สองวินาทีสุดท้ายครับแต้มเมื่อกี้นะฮะท่านผู้ชมคงดูไม่ทันเดี๋ยวจะมีเพให้โอ้ชนะไปครับ2 0เย็ด2ต่อ0ยกนะครับขออภัย2วินาทีสุดท้ายครับพลิกแซงเลยเข้ารอบชิงครับสบายสบายดูภาพช้าครับตอนแรกนั้นตามอยู่ครับ8ต่อ9เดี๋ยวดู2วินาทีสุดท้ายนะครับดูช้าๆครับโดนยังไงนี่ครับโดนโชคนี่ก็โดนนี่ครับตรงนี้แหละนี่ครับแข้งขวาเมื่อกี้เดี๋ยวดูชัดๆนะครับนี่ฮะนี่ในแข้งนี่ครับนี่ครับแล้วก็ฉากออกเลยเพราะรู้ว่าได้พลิก2วินาทีสไตล์เดี๋ยววันนี้เราก็มาติดตามชมไฮไลท์กันอีกนะครับก็เป็นนัดชิงนะฮะในช่วงบ่าย3โมงนะครับก็ถ้าหากชนะก็คว้าแชมป์นะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ